This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. ตัว HPV เป็นไวรัสที่ได้รับมาจากพวกการสัมผัสโดยตรงนะคะเช่นจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะได้จากการที่มีบาดแผลตรงบริเวณผิวหนังในกรณีที่เชื้อเนี่ยค่ะอยู่ในร่างกายเกินกว่า2ปีค่ะจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความเสี่ยงกลายเป็นมะเร็งในกลุ่มที่เป็นมะเร็งทางอวัยวะเพศนะคะได้ค่อนข้างสูงกว่าคนปกติมากมายถึงหลายร้อยเท่าเลยค่ะเช่นพวกโรคมะเร็งทวารหนักหูดทางอวัยวะเพศนะคะนี่คือสำหรับผู้ชายทางของผู้หญิงค่ะก็สามารถเป็นมะเร็งที่คุ้นๆกันก็คือมะเร็งปากมดลูกเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหลักๆของผู้หญิงไทยที่รองลงมาจากมะเร็งเต้านมฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ This is Thai PBS podcastเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาติดตามรับฟังกันนะคะถึงเรื่องของเชื้อไวรัส HPV นะคะที่เรียกว่าเป็นอีกเชื้อหนึ่งที่ทุกคนต้องระวังด้วยนะคะเขาบอกว่ามันเป็นไวรัสตัวร้ายที่สามารถก่อโรคมะเร็งแล้วก็โรคทางเพศสัมพันธ์ได้เรื่องนี้เป็นอย่างไรแล้วมีวัคซีนไหมยังไงนะคะเดี๋ยวคุยกับแพทย์หญิงธีรานันท์ นาคบุตรหัวหน้าศูนย์ตรวจสุขภาพศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะค่ะคุณหมอคะเรื่องของ HPV เราก็ฟังแต่ตัวย่อนะคะเอ๊ะ HPV คืออะไรแล้วมันเป็นไวรัสร้ายยังไงเดี๋ยววันนี้ให้คุณหมอได้ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อย HPV คืออะไรคะทุกคนก็จะคุ้นชื่อกันในเรื่องของชื่อไวรัสตัว HPV นะคะจริงๆเขาก็มีชื่อเต็มเหมือนกันค่ะชื่อเต็มของเขาเนี่ยคือ Human Papilloma Virus นะคะหรือว่าจะเรียกเป็นย่อๆว่าเป็น HPV ค่ะตัว HPV ตัวนี้มันเป็นไวรัสที่ได้รับมาจากพวกการสัมผัสโดยตรงนะคะเช่นจากการมีเพศสัมพันธ์นะคะหรือว่าอาจจะได้จากการที่มีบาดแผลตรงบริเวณผิวหนังเชื้อตัวนี้ก็สามารถเข้าสู่ร่างกายได้เหมือนกันซึ่งเชื้อตัวนี้จริงๆแล้วมันมีค่อนข้างเยอะค่ะหลายชนิดเลยจริงๆเรียกว่าเป็นร้อยกว่าชนิดเลยค่ะแต่ว่าเราจะแบ่งหลักๆเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะก็คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะทำให้เกิดมะเร็งหรือว่าเรียกว่าระยะอ่อนมะเร็งได้อันนี้จะเรียกว่าเป็น high risk group ค่ะหรืออีกกลุ่มนึงก็จะเป็นเรื่องของ low risk group ซึ่งกลุ่มนี้อาจจะทำให้ไม่เกิดโรคที่กลายเป็นมะเร็งเนาะจะเรียกเป็นพวกโรคทางเพศสัมพันธ์เช่นพวกหูดหงอนไก่อะไรแบบนี้ค่ะซึ่งอันนี้ก็คือด้วยความที่มันมีหลายสายพันธุ์ก็หมายความว่าความเสี่ยงที่เราจะรับสายพันธุ์ไหนที่จะก่อให้เกิดมะเร็งหรือไม่ก่อให้เกิดมะเร็งมันก็เป็นไปได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแล้วสิ่งที่เป็นชนิดที่ก่อให้เกิดมะเร็งเนี่ยส่วนใหญ่แล้ว เราจะไปเจ อคนที่ได้รับเชื้อมะเร็งตัวนี้ HPV ตัวนี้มาได้ยังไงคะคุณหมอบอกไม่ได้เลยค่ะว่าใครจะได้รับเชื้อจริงๆตัว high risk group ของ HPV อะค่ะจะมีทั้งหมดประมาณ14สายพันธุ์ที่ย่อยมาจาก100กว่าเนี่ยนะคะจะมีกลุ่มที่เป็น high risk เนี่ยประมาณ14สายพันธุ์ค่ะแต่ว่าเรามองหน้าหรือว่าบอกไม่ได้เลยค่ะว่าใครจะเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเพราะว่าตัวเชื้อ HPV อะค่ะกว่าเราจะรับเชื้อมามันจะมีบางส่วนที่ร่างกายสามารถกำจัดออกไปได้นะคะตั้งแต่ระยะเวลา8เดือน1ปีหรือว่าถ้าคนที่ไม่สามารถกำจัดเชื้อได้ค่ะในพวกกลุ่มที่เป็นพวกภูมิคุ้มกันภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำค่ะเช่นพวก HIV หรือว่าโรคเอดส์นะคะหรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องหรือคนที่ต้องกินยาพวกกดภูมิคุ้มกันพวกนี้ก็จะมีความสามารถในการที่จะเอาเชื้อออกจากร่างกายค่อนข้างต่ำในกรณีที่เชื้อเนี่ยค่ะอยู่ในร่างกายเกินกว่า2ปีค่ะโดยเฉพาะพวก high risk group เนาะจะมีโอกาสที่จะพัฒนาความเสี่ยงกลายเป็นมะเร็งในกลุ่มที่เป็นมะเร็งทางอวัยวะเพศนะคะได้ค่อนข้างสูงกว่าคนปกติมากมายถึงหลายร้อยเท่าเลยค่ะโอ้ยฟังแล้วแบบคือหลายร้อยเท่าเลยนะคะคือมันแบบมันเปอร์เซ็นต์มันเกินร้อยเป็นยังไงก็คือมีโอกาสความเสี่ยงในการได้รับเชื้อแน่นอนแล้วด้วยความที่มันเป็นไวรัสที่แบบว่า เกี่ยวข้องกับเรื่องของอวัยวะเพศนะคะการมีเพศทางโรคทางเพศสัมพันธ์อ่ะแล้วก็นำไปสู่การก่อโรคมะเร็งโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเพศสัมพันธ์ทุกอย่างทุกโรคที่สามารถติดได้จากเชื้อ HPV ชนิดก่อมะเร็งเลยใช่ไหมคะจะเรียกว่าเป็นโรคทางเพศสัมพันธ์ทุกโรคก็คงไม่น่าใช่นะคะเพราะว่ามันจะเป็นโรคที่แบบเกี่ยวกับพวกทาง HPV โดยเฉพาะค่ะจะเป็นเช่นพวกโรคมะเร็งทวารหนักหูดทางอวัยวะเพศนะคะนี่คือสำหรับที่เป็นผู้ชายก็สามารถเป็นได้เหมือนกันนะคะทางของผู้หญิงค่ะก็สามารถเป็นมะเร็งที่คุ้นๆกันก็คือมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่เป็นพบอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยค่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นการสูญเสีย
สาเหตุของการเสียชีวิตหลักๆของผู้หญิงไทยที่รองลงมาจากมะเร็งเต้านมเลยค่ะโอ้โหน่ากลัวมากอันนี้คือด้วยความที่เอาจริงๆบางทีเราอาจจะยังไม่ได้คิดว่ามันอาจจะเป็นเกี่ยวกับต้องมีเพศสัมพันธ์ที่แบบว่าไม่ระวังหรือว่ามีแบบความไม่สะอาดหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนะคะแต่การติดเชื้อ HPV ติดต่อง่ายผ่านทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยใช่ไหมคะคุณหมอเรื่องนี้ใช่ค่ะมาทางเพศสัมพันธ์เป็นหลักเลยแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเราไม่สามารถทราบได้ว่าเราจะเป็นเมื่อไหร่เพราะว่ากว่าที่เชื้อจะก่อโรคใช้เวลาประมาณ10ปีขึ้นไปเลยค่ะโอ้อ้าวโลหิตถ้าเกิดว่าเราแสดงว่ามันไม่ได้มีอาการไม่ได้มีความผิดปกติอะไรในช่วงต้นตั้งแต่ต้นเลยถ้าติดเชื้อได้รับเชื้อมาอุ๊ยมันใช้เวลาฟักตัวนานจังคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะการติดเชื้อ HPV ตัวนี้ส่วนมากมักจะไม่มีอาการค่ะแต่ว่าถ้าเริ่มเขาเรียกว่าเข้าสู่ระยะที่กลายเป็นก่อนระยะก่อนมะเร็งหรือว่าเป็นมะเร็งแล้วว่าถึงจะก่อให้เกิดความผิดปกติหรืออาการที่เราสังเกตได้เช่นเลือดออกผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะในถ้าในเรื่องของพวกมะเร็งปากมดลูกนะคะส่วนเรื่องของถ้าเป็นพวกมะเร็งของเพศชายเช่นมะเร็งทางอวัยวะเพศหรือว่าพวกหูดอะไรเงี้ยก็จะมีเป็นลักษณะรอยโรคให้เห็นตรงบริเวณอวัยวะค่ะรวมถึงอีกอย่างนึงอาจจะมีเรื่องของมะเร็งทางช่องปากและลำคอซึ่งถ้าในคนที่มีเพศสัมพันธ์โดยใช้อวัยวะอื่นอย่างเงี้ยก็สามารถทำให้เกิดโรคทางอวัยวะต่างๆเพิ่มขึ้นมาได้ด้วยฟังดูน่าสนใจไหมคะอันนี้ก็ไม่สนใจจะเป็นค่ะแต่สนใจจะรู้อุ้ยมันนะคือมันดูมันแบบมันถ้ามีคนที่เป็นมีเชื้ออยู่อ่ะแล้วด้วยความที่มันไม่ได้มีอาการกว่าจะแสดงอาการเป็นนับ10ปีแล้วในระหว่างทางที่เขาไปมีเพศสัมพันธ์อ่ะคือเชื้อมันยังอยู่แล้วมันก็สามารถส่งต่อแบบไปยังคนอื่นได้อีกแบบดูเหมือนง่ายมากเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราจะชินกับเรื่องของแบบว่าเอ๊ะมะเร็งปากมดลูก HPV นี้จะต้องแบบเกี่ยวข้องกับผู้หญิงแต่คุณหมอบอกว่าเอ้ยผู้ชายก็เป็นได้แล้วการเป็นหูตรงอวัยวะเพศมันก็จะอย่างของผู้ชายมันก็เห็นง่ายใช่ไหมคะคุณหมอเพราะว่าคือมันเป็นหูดขึ้นมาแต่ของผู้หญิงอ่ะเชื้อมันอยู่ข้างในเราไม่รู้อ่ะเพราะฉะนั้นคือจริงๆเรื่องของการรักษาของ HPV อะค่ะมันก็แล้วแต่ว่ามันจะขึ้นตรงบริเวณไหนแล้วเป็นชนิดของเชื้อแบบเขาเรียกว่าสายพันธุ์ไหนอะไรเงี้ยค่ะวิธีการรักษาก็จะแตกต่างกันตอนนี้เขาจะเน้นเรื่องของการป้องกันมากกว่าค่ะอ๋อเราเพราะฉะนั้นการป้องกันดีที่สุดคือการฉีดวัคซีนใช่ไหมคะใช่ค่ะตอนนี้เราก็จะมีวัคซีนป้องกันตัวเชื้อ HPV ค่ะบางคนก็จะเรียกว่าวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแต่ในส่วนตัวคิดว่าเราควรจะเรียกว่าเป็นวัคซีนป้องกันตัว HPV ดีกว่าเพราะว่าเราใช้ตัวคำว่า HPV เป็นการสื่อสารสามารถสื่อสารได้ทั้งเพศชายและเพศหญิงบางคนเราแนะนำเขาว่าควรฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกนะแต่ไปคุยในเพศชายเขาก็จะแบบแล้วทำไมฉันจะต้องฉีดอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือทำความเข้าใจเพราะว่า HPV เนี่ยคือคำขึ้นต้นมันคือ human แล้วอ่ะมันก็รวมทั้งเพศหญิงเพศชายไปแล้วเนาะก็แบบว่าเพราะฉะนั้นคือการฉีดวัคซีนคือการป้องกันที่ดีที่สุดในการติดเชื้อ HPV นะคะทีนี้ใครที่จะฉีดวัคซีน HPV ต้องในวัยเจริญพันธุ์ไหมโตแล้วหรือเปล่าหรือว่าแบบอ้าวคุณสามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กๆเลยก็คือจริงๆแล้วตามข้อกำหนดนะคะของศูนย์ควบคุมโรคหรือว่าทางองค์การอนามัยโลกหรือว่าที่เราเรียกภาษาอังกฤษว่า CDC นะคะจะมีคำแนะนำให้ฉีดวัคซีนตัว HPV นะคะทางเพศหญิงและก็เพศชายตั้งแต่ในช่วงอายุประมาณ9ถึง26ปีนะคะแล้วก็ยังมีคำแนะนำเพิ่มเติมค่ะจากสมาคมโรคติดเชื้อในเด็กนะคะรวมถึงราชวิทยาลัยของสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมมะเร็งนรีเวชนะคะของประเทศไทยค่ะแนะนำว่าผู้ที่อายุเกิน26นะคะและยังมีความจำเป็นที่อยากจะต้องฉีดหมายความว่ายังมีเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องอยู่เงี้ยค่ะก็จะแนะนำเป็นพิจารณาเป็นกรณีไปแต่ปัจจุบันนะคะวิจัยอ่ะมีการเขาเรียกว่าทำเขาเรียกว่ามีการค้นคว้าในคนที่อายุเกิน26นะคะก็คือนั่นหมายความว่าถึงอายุประมาณ45ค่ะว่าวัคซีนยังมีประโยชน์อยู่ถ้ากล่าวโดยสรุปอะค่ะก็คือวัคซีน HPV เนี่ยยังมีประโยชน์นะคะในคนที่อายุ9ถึง45ปีค่ะ9ถึง45ปีทั้งหญิงและชายเลยนะคะใช่ค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นคือเพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราเพิ่งจะได้ยินคำว่าวัคซีน HPV อะก็หลายปีมาแต่ว่าตอนเด็กๆเลยย้อนไปตอนนู้นน่าจะยังไม่มีวัคซีนตัวนี้มั้งในสมัยแบบต้นๆของคนที่เกิดก่อนตอนนี้ก็น่าจะแบบ45 50ปีตอนนั้นน่าจะยังไม่มีใช่ไหมคะคุณหมอ
เพิ่งจะมีซึ่งตอนที่เรายังเด็กๆที่เขาเริ่มให้ฉีดกันตอน9นั่นคือเรายังไม่มีค่ะแต่ว่าถามว่าตอนนี้ยังฉีดทันไหมก็ยังฉีดทันนะคะค่ะแต่ถ้าเกิดเกิน45ก็ไม่แนะนำหรือยังไงคะหรือว่าแบบก็ฉีดได้นะบางคนอาจจะยังมีเพศสัมพันธ์อยู่จริงๆไม่ได้มีข้อห้ามในคนที่อายุเกิน45ค่ะแต่ว่าคืออาจจะยังไม่ได้มีการศึกษาถึงความคุ้มค่าคุ้มทุนในการฉีดแต่ว่าถ้าสมมติว่าเรายังคิดว่าเรายังมีโอกาสเสี่ยงที่จะยังได้รับเชื้ออยู่ต้องการระยะยาวอีก10ปีข้างหน้าแล้วก็ไม่ได้กังวลกับค่าใช้จ่ายกับเรื่องของความเจ็บตัวจริงๆไม่ได้มีข้อเสียในการฉีดค่ะค่ะอ๋อแต่ว่าทำความเข้าใจตรงนี้เดี๋ยวถามคุณหมอเลยว่าการฉีดวัคซีน HPV เนี่ยป้องกัน HPV เนี่ยพอถ้าฉีดไปแล้วปุ๊บวัคซีนนี้นะคะจะทำให้เราไม่เป็นไม่ได้ไม่มีโอกาสรับเชื้อไวรัส HPV หรือไม่เป็นมะเร็งใดๆที่เกี่ยวกับทางเพศสัมพันธ์เนี่ยหรือเปล่าต้องบอกก่อนว่าไม่มีอะไร 100% ทางการแพทย์ค่ะอยากให้ใช้คำนี้เป็นมาตรฐานก่อน คือการฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะจุดประสงค์ของเราคือสามารถช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถป้องกันโรคได้ลดความรุนแรงของโรคได้ลดอัตราการนอนโรงพยาบาลลดอัตราการเสียชีวิตนะคะ แล้วก็ยังลดการแพร่ระบาดของเชื้อในการฉีดวัคซีน HPV ก็เหมือนกันค่ะก็คือจะลดความรุนแรงของการเป็นโรคซึ่งจากข้อมูลการศึกษานะคะมีข้อมูลยืนยันนะคะว่าวัคซีนป้องกัน HPV เนี่ยที่เรามีใช้อยู่เนี่ยค่ะสามารถป้องกันการติดเชื้อ HPV นะคะรวมถึงป้องกันมะเร็งปากมดลูกเนี่ยได้ถึงประมาณ 80-90% โดยการศึกษาเนี่ยค่ะเป็นการศึกษาตั้งแต่เริ่มฉีดจนติดตามไปถึงอีก10ปีข้างหน้าว่ายังสามารถป้องกันการติดเชื้อนั้นได้จริงในที่ระดับเปอร์เซ็นต์ที่ 80-90% เนี่ยค่ะอยู่ในอัตรานี้ซึ่งถือว่าเป็นวัคซีนที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพค่ะแต่อย่างที่บอกว่าไม่มีอะไร 100% ทางการแพทย์แต่ว่าในเลเวลหรือความสามารถในการป้องกันของเขาได้ระดับนี้ถือว่าค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวค่ะค่ะก็เพราะฉะนั้นคือก็ต้องย้ำคุณผู้ฟังนะคะว่าฉีดแล้วมีความถ้าคุณยังเสี่ยงอยู่ก็มีความเสี่ยงได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าลดในความรุนแรงหรือว่าการที่จะต้องไปนอนโรงพยาบาลหรือความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเนี่ยให้น้อยลงไปคือ 10-20% ที่ตรงนี้ยังมีอยู่มันคือยังมีอยู่นะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะเป็นส่วนน้อยแต่วัคซีนดูแล้วฟังดูแล้วมีประสิทธิภาพมากเลยค่ะคุณหมอเพราะว่าคือฉีดไปแล้วตามระยะทางไปอีก10ปีวัคซีนนี้ก็ยังใช้ได้ดีอยู่พอถึง10ปีปุ๊บต้องไปฉีดใหม่อีกไหมคะณตอนนี้ยังไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรนะข้อบ่งชี้ในการฉีดซ้ำค่ะคือเราแนะนำให้ฉีดแบบครั้งเดียวแล้วก็คือจบก็คือไม่ได้จำเป็นต้องฉีดซ้ำแต่ว่าใช้การคัดกรองมะเร็งปากมดลูกหรือว่าที่เราเรียกกันว่าแป๊บสเมียค่ะเป็นการติดตามตัวโรคควบคู่กันไปคือการฉีดวัคซีนไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่ต้องเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วนะคะคือเราต้องทำควบคู่กันไปอย่างที่บอกว่ากว่าที่เชื้อ HPV อะค่ะถ้าสมมติว่าเราโชคร้ายได้รับมากว่าที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองกลายเป็นมะเร็งอะค่ะมันใช้เวลาเกินกว่า10ปีแน่ๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าคือในระหว่างเนี้ยเราก็คือหลังจากฉีดวัคซีนเสร็จแล้วเราก็จะเขาเรียกว่าคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเป็นประจำทุกๆปีเพื่อควบคู่กันไปอันนี้ถือว่าจะค่อนข้างสมบูรณ์แบบในการคัดกรองแล้วก็ป้องกันตัวมะเร็งได้อย่างแท้จริงค่ะพอฟังแบบนี้แล้วนึกถึงว่าถ้าเกิดจะมีเพศสัมพันธ์การใช้ถุงยางอนามัยก็ยังเป็นตัวช่วยตัวป้องกันที่ดีนอกจากจะป้องกันการท้องแล้วนะคะมีวัคซีน HPV ฉีดไปแล้วด้วยโอ้โหมันยิ่งดับเบิลของการโปรเทคการป้องกันเลยอ่ะมันน่าจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นก็ฉีดวัคซีนกันค่ะเอ๊ะคุณหมอคะแล้วเมื่อกี้บอกว่า9ถึง45ปีใช่ไหมคะในวัยก่อนหน้านี้8ปี7ปีไม่อาจจะยังไม่เหมาะในการที่จะฉีดหรอคะหรือว่ามีจริงๆอายุเริ่มต้นของการที่ได้รับวัคซีนนะคะเขาจะมีข้อมูลมาจากอายุที่เริ่มจากการมีเพศสัมพันธ์ค่ะตัวเลข9ปีนี่คือมาจากทางอเมริกาค่ะแต่ว่าทางอังกฤษเขาจะให้เริ่มฉีดตั้งแต่อายุ11ปีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยการฉีดในคนที่แบบก่อนการมีเพศสัมพันธ์ได้จะดีมากๆค่ะเพราะว่าป้องกันมีโอกาสป้องกันการติดเชื้อได้ค่อนข้างเยอะกว่าคนที่มีเพศสัมพันธ์แล้วในวิธีการฉีดวัคซีนก็จะเห็นได้อย่างค่อนข้างชัดเจนนะคะในกรณีที่ของประเทศไทยนะคะกำหนดว่า9ถึง14ปีค่ะสามารถฉีดวัคซีนเนี้ยได้โดยฉีดแค่2เข็มแต่ถ้าอายุเกิน15ปีแล้วค่ะต้องฉีด3เข็มนั่นหมายความว่าเราต้องใช้วัคซีนในปริมาณที่เยอะกว่าเพื่อจะป้องกันโรคค่ะในคนที่อายุมากกว่าหรือว่า
เริ่มมีเพศสัมพันธ์แล้วค่ะฉีด9ถึง14ปีฉีด2เข็มทีเดียวเลยหรือเปล่าคะหรือว่ามีการเว้นระยะกับ2เข็มกับ3เข็มอะค่ะถ้าเป็น2เข็มนะคะก็คือฉีดในคนอายุที่แบบ9ถึง14ปีนะคะฉีด2เข็มโดยห่างกันที่6เดือนค่ะสมมติฉีดวันนี้แล้วก็นับไปอีกเข็มนึงคือ6เดือนแต่ว่าถ้าสมมติอายุมากกว่า15ปีนะคะฉีดทั้งหมด3เข็มค่ะโดยเข็มแรกนะคะฉีดที่วันที่0เนาะเข็มที่2เว้นไปอีก1ถึง2เดือนค่ะส่วนเข็มที่3จะเว้นจากเข็มแรกเป็นระยะเวลา6เดือนหรือเราจะเรียกกันว่า026ค่ะมีระยะเวลาเกิดสมมุติว่าฉีดไปเข็มแรกแล้วไม่ไปเข็ม2ประสิทธิภาพมันยัง 50% หรือว่ามันยังไงคะการฉีดวัคซีนแน่นอนจำเป็นต้องมีการกระตุ้นค่ะการฉีดเข็มเดียวอาจจะไม่ได้ประสิทธิภาพอย่างที่รายงานวิจัยเขามีรายงานอาจจะไม่ได้ถึง 80-90% แต่ว่าแน่นอนว่าก็ยังพอมีผลแบบบ้างแต่ว่าแน่นอนว่าคงจะไม่ได้ตามนั้นค่ะแล้วก็อย่างน้อยๆคงต้องสัก2เข็มค่ะไปเถอะฉีดเถอะไม่ต้องเว้นวรรคนะคะแต่ว่าถ้าลืมฉีดไม่ต้องกังวลนะคะเราไม่ต้องเริ่มใหม่ค่ะสมมุติฉีดเข็ม1เสร็จเนาะแล้วไปฉีดเข็ม2แต่พอดีเข็ม3เนี่ยมันห่างมากมายเลยมัน6เดือนลืมอะไรเงี้ยค่ะนึกขึ้นได้เมื่อไหร่ก็ไปฉีดค่ะไม่ต้องเริ่มใหม่อ๋อโอ้ดีจังไม่เริ่มใหม่ไม่ไหวนะคะอันนี้คือต้องตั้งเตือนเลยนะคะเดี๋ยวลืมอีกนะคะเพราะฉะนั้นพอฟังแบบนี้แล้วนะคะรู้สึกว่าเอ้ยการฉีดวัคซีนเนี่ยมันเป็นทางสำคัญไม่ใช่บอกว่าไม่ได้เป็นทางเลือกด้วยอ่ะแต่มันเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจะไปฉีดเลยทุกวันนี้มีคนไปฉีดมากน้อยแค่ไหนคะไม่ว่าจะหญิงหรือชายคะคุณหมอโอ้ในส่วนตัวที่โรงพยาบาลเองค่ะเปิดเป็นศูนย์วัคซีนด้วยจะมีคนมาฉีดค่อนข้างเยอะเลยค่ะของที่เราจะมีบริการเป็นฉีดเป็นตัว4สายพันธุ์กับ9สายพันธุ์ก็แล้วแต่ที่เขาเรียกว่าทรัพยากรในกระเป๋ามีถึงไม่ใช่ก็คือต้องมานั่งดูข้อดีข้อเสียค่ะของแต่ละสายพันธุ์กันคือถ้า4สายพันธุ์ก็จะราคาถูกหน่อยแต่ถ้า9สายพันธุ์ก็จะได้สายพันธุ์รุนแรงเพิ่มไปอีก5สายพันธุ์นะคะแต่ว่าราคาก็จะสูงหน่อยค่ะต่อเข็มอ๋อแล้วอย่างนี้เบิกได้ไหมคะสิทธิ์ต่างๆใดๆตอนนี้ค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของการเบิกได้จริงๆรัฐบาลเราก็มีความสนับสนุนในการฉีดวัคซีนอยู่นะคะสำหรับนักเรียนป.5ค่ะซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มที่อายุน้อยก็คือประมาณ 9-14 ปีนะคะเขารณรงค์ให้ฉีดอันนี้คือเป็นรัฐบาลซัพพอร์ตให้หมายความว่าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะคะก็คือแต่ว่าเขาจะให้แค่เป็น2สายพันธุ์ซึ่งเป็นสายพันธุ์รุนแรงค่ะให้ฉีด2เข็มอันนี้ก็คือต้องเป็นในตามของโรงเรียนนะคะเขาจะจัดการให้นะคะส่วนที่ต้องเสียเองก็จะเป็น4สายพันธุ์กับ9สายพันธุ์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่องของสวัสดิการในการรักษายังไม่สามารถเบิกจ่ายได้นะคะรวมถึงพวกสิทธิ์กรมบัญชีกลาง30บาทประกันสังคมอันนี้เบิกจ่ายไม่ได้แต่ว่ารัฐวิสาหกิจอะสามารถเบิกได้ค่ะค่ะอ๋อแต่ว่าราคานี่คือหลักพันเลยใช่ไหมคะคุณหมอพันถ้า4สายพันธุ์ราคาประมาณ 2,000 กว่าบาทค่ะถ้า9สายพันธุ์ราคาประมาณ5เกือบ 6,000 ค่ะอ๋อแล้วแต่ว่าความจำเป็นว่าเราจะ4หรือเราจะแบบเอ้ยไม่เป็นไรครอบคลุม cover ไปเลย9สายพันธุ์ไปจบไปแต่ว่าอ๋อแต่คือจะ4สายพันธุ์หรือ9สายพันธุ์ก็ต้องฉีด2เข็มใน9ถึง14ปีถ้า15ปีก็3เข็มก็เข็มละราคาตามนี้ใช่ค่ะอ๋อแต่ว่ามันป้องกันได้แล้วอย่างสมมุติว่าถ้าอย่างสุริพรมีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ได้ไปเสี่ยงอ่ะเราไม่ได้จะไปมีเพศสัมพันธ์แบบกับมากหน้าหลายตาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็ยังจำเป็นต้องฉีดไหมคะจริงๆอย่างที่บอกว่าเราบอกไม่ได้เลยว่าเราจะสัมผัสเชื้อเนี้ยแบบจากไหนค่ะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนจะเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะว่ากว่าที่ตัวโรคมันจะก่อโรคค่ะใช้เวลาเป็น10ปีอย่างน้อยๆการฉีดวัคซีนน้อยที่สุดอะค่ะแนะนำเป็นตัว4สายพันธุ์ที่จะป้องกันได้ค่อนข้างดีเพราะในนั้นอะจะมีเป็นวัคซีนตัวที่เป็นเชื้อที่เป็น high risk group แล้วก็ low risk อยู่ในนั้นค่ะทั้ง4สายพันธุ์ก็เบื้องต้นไปอย่างน้อยก็ยังดีนะคะก็รณรงค์กันมาตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็หลายคนก็ให้ความใส่ใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าจะไปฉีดวัคซีน
จะต้องทำยังไงบ้างคะต้องเตรียมความพร้อมกับร่างกายยังไงบ้างไหมหรือว่าก็เหมือนกับการฉีดวัคซีนปกติทั่วไปถูกต้องค่ะปฏิบัติตัวเหมือนมาฉีดวัคซีนทั่วไปเลยค่ะไม่จำเป็นต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมาก่อนก็ได้นะคะแค่นอนพักผ่อนให้เพียงพอค่ะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะต้องแนะนำการคุมกำเนิดอย่างเคร่งครัดหรือว่ามีข้อมูลแน่ๆว่าเราไม่ได้ตั้งครรภ์ค่ะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยยังไม่เคยทำการศึกษาในหญิงตั้งครรภ์มาก่อนเลยยังไม่อนุญาตให้ฉีดในหญิงตั้งครรภ์นะคะเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคุณแม่หรือว่าบางทีอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวเองกำลังตั้งครรภ์ก็ต้องตรวจให้เรียบร้อยก่อนนะคะแต่ว่านอกนั้นคือตั้งแต่9ถึง45ปีหรืออาจจะมากกว่านั้นที่คุณอยากจะฉีดก็สามารถไปฉีดได้นะคะแต่บังเอิญค่ะแหมก็เพิ่งจะฉีดวัคซีนมาไข้หวัดยงไข้หวัดใหญ่อะไรว่าไปแล้วไปฉีด HPV อีกเนี่ยมันยามันจะตีกันไหมคะหรือว่ามันต้องมีการเว้นระยะจากการคุณไปฉีดยาอะไรก่อนหน้านี้ด้วยไหมคะจริงๆวัคซีนตัวนี้ถือเป็นวัคซีนเชื้อตายค่ะสามารถฉีดพร้อมกับวัคซีนตัวอื่นๆได้เลยก็ได้นะคะถ้าสมมติจะฉีดวันเดียวกันโดยที่เราไม่สามารถรวมเข็มนะคะนั่นหมายความว่าสมมติฉีด2ตัวก็ต้องฉีดคนละตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าจะฉีดคนละวันกันก็คือสามารถฉีดได้เลยค่ะอ๋อคือไม่ต้องเว้นระยะเวลาโอ้ดีจังเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลแล้วเป็นความเป็นเชื้อตายก็ไม่ต้องห่วงด้วย เรื่องของผลข้างเคียงหรืออะไรก็น่าจะมันก็น่าจะมีแหละสำหรับบางคนใช่ไหมคะผลข้างเคียงของเขาส่วนมากจะมีแค่เรื่องของปวดค่ะปวดบริเวณที่ฉีดเนื่องจากว่าสารประกอบหรือส่วนประกอบในวัคซีนบางตัวค่ะจะทำให้รู้สึกปวดแค่นั้นเองค่ะส่วนเรื่องอาการไข้อะไรอย่างเงี้ยแทบไม่มีเลยค่ะอ๋อเพราะฉะนั้นก็คือสบายใจได้ฉีดวัคซีนตัวนี้แค่อาจจะปวดแขนบางคนอาจจะบวมหรืออะไรก็ว่าไปนะคะอย่างที่ตอนเด็กๆ เคยฉีดค่ะสุริพรเป็นไข้ตลอดเลยค่ะไม่ค่อยถูกกับวัคซีนเท่าไหร่ เคยไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่โอ้โหยกแขนไม่ขึ้นเลยค่ะคุณหมอนี่แบบน่าจะเกร็ง วัคซีนหรือตุ้มยกน้ำหนักแขนอยู่ที่แขนเรานะอะไรอย่างเงี้ยเรายกไม่ขึ้นเลยแต่ว่าเดี๋ยวก็ดีขึ้นแต่มันก็สามารถ ป้องกันโรคบรรเทาอาการถ้าเกิดเราไปรับเชื้อแต่ถ้าแบบจะไม่ให้เสี่ยงเลยฉีดวัคซีนนะคะแล้วถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็ใช้ถุงยางอนามัยป้องกันไปด้วยดีที่สุดคือแบบป้องกันได้หลายอย่างนะคะอ้าวคุณหมอคะในท้ายนี้คุณหมอมีอะไรอยากจะฝากสำหรับคุณผู้ฟังหน่อยไหมคะมีอะไรที่ยังตกหล่นที่ยังอาจจะยังไม่ได้คุยคุณหมอแนะนำได้เลยค่ะจริงๆวัคซีนเนี่ยมีความสำคัญนะคะแล้วก็สำคัญในทุกกลุ่มช่วงอายุด้วยจริงๆนอกจากตัว HPV ยังมีวัคซีนอื่นๆที่มีความสำคัญในช่วงแต่ละอายุด้วยนะคะนอกจากช่วยป้องกันโรคหรือว่าลดความรุนแรงของโรคแล้วเนี่ยยังเป็นการลดต้นทุนทางด้านสุขภาพให้กับตัวเราเองแล้วก็ประเทศด้วยนะคะมีประโยชน์กับตัวเองลดปัญหาการระบาดของในครอบครัวในโรงเรียนแล้วก็ในชุมชนเพราะฉันคืออยากให้ใส่ใจแล้วมาฉีดวัคซีนกันเถอะค่ะจะบอกว่าวัคซีนที่ดีที่สุดคือวัคซีนที่ได้รับการฉีดเร็วที่สุดค่ะอันนี้ไม่ใช่เฉพาะวัคซีน HPV นะคะอันนี้คือฝากไว้สำหรับทุกตัวได้เลยค่ะค่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าเราสามารถที่จะเดินเข้าไปในทุกโรงพยาบาลได้เลยใช่ไหมคะว่าขอฉีดวัคซีนป้องกัน HPV ใช่ค่ะจริงๆแล้วตอนนี้คือคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากๆค่ะอย่างเวลาที่เราตรวจสุขภาพประจำปีค่ะถ้ามีโอกาสได้พบคุณหมออย่างเงี้ยค่ะอาจจะถามไปเลยก็ได้ค่ะว่าในอายุระหว่างเนี้ยในช่วงเนี้ยค่ะเรามีวัคซีนตัวไหนที่เราควรฉีดตามช่วงอายุค่ะบุคลากรทางการแพทย์ทุกคนพร้อมที่จะให้คำแนะนำแล้วก็พร้อมให้ข้อมูลตลอดอยู่แล้วค่ะค่ะเพราะฉะนั้นก็มีทางในการที่เราจะป้องกันนะคะดีกว่าที่ท้ายสุดแล้วเราจะมานั่งรักษามันคงไม่ใช่เรื่องสนุกแล้วก็ค่าใช้จ่ายมันก็จะเยอะแล้วมันก็เป็นเรื่องของระยะยาวในการเจ็บป่วยระยะยาวด้วยแล้วอาจจะนำไปสู่การเป็นมะเร็งที่คุณหมอบอกตั้งแต่ต้นว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยก็พบมากในอันดับต้นๆของผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากมีความเสี่ยงนะคะใดๆก็ฉีดวัคซีนกันดีกว่านะคะวันนี้ได้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้เห็นถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีน HPV แล้วคุณผู้ฟังก็อย่านิ่งนอนใจนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณหมอจิรนันท์ นาคบุตรนะคะที่มาร่วมพูดคุยให้ความรู้กับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ค่ะขอบคุณคุณหมอนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้นะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะมีอะไรน่าติดตามก็ฟังกันได้เลยนะคะส่วนวันนี้ลาไปก่อนค่ะมีความสุขมากนะคะสวัสดีค่ะ This is Thai PBS Podcast ฤดูฝนเกษตรกรต้องระวังโรคอะไรในสัตว์เลี้ยงที่มีผลต่อการติดต่อและแพร่กระจายของโรคศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดร.สถาพรจิตตปัลลพงศ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาเล่าให้ฟังครับ
ที่เรามักจะเจอบ่อยๆตามข่าวก็คือโรคฉี่หนูนะครับอันนี้เลปโตสปาโรซีสและโรคฉี่หนูเนี่ยพอเรามักจะพบในช่วงที่มันมีน้ำท่วมขังนะครับแล้วก็โดยเฉพาะแหล่งที่เป็นพวกกองขยะอะไรที่มีหนูไปหาอาหารและตายแล้วก็เกิดการปนเปื้อนของเชื้อจากหนูนะครับก็อันนี้ติดได้ทั้งคนและสัตว์นะครับอันนี้โรคเลปโตสปาโรซีสเนี่ยเจอในช่วงฤดูฝนจะเจอค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในสุกรเนี่ยก็ต้องระวังเรื่องโรคปากกระเทาะเปื่อยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยมีโอกาสที่จะเจอได้ง่ายแบบเดียวกันในโคกระบือเหมือนกันนะครับส่วนสัตว์ปีกเนี่ยที่ต้องระวังเป็นพิเศษก็คือเรื่องโรคไข้หวัดนกช่วงที่เป็นหน้าหนาวเนี่ยนะครับอันนี้ก็ยังต้องเฝ้าระวังอยู่โดยเฉพาะเรื่องช่วงฤดูฝนเนี่ยเป็นช่วงที่มักจะมีอาการเกี่ยวกับทั้งเรื่องระบบทางเดินหายใจค่อนข้างมากนะครับเพราะนอกจากโรคไข้หวัดนกแล้วก็มีเรื่องโรคหลอดลมอักเสบติดต่อนะครับค่ะอันนี้ก็จะพบได้เป็นประจำเพราะนั้นเนี่ยก็จะเป็นโรคหลักๆที่แต่มักจะเจอในช่วงฤดูฝนเป็นหลักนะครับซึ่งอันนี้เกษตรกรก็ต้องคอยดูแลนิดนึงเพราะว่าเวลาที่อย่างในบางจังหวัดเนี่ยเราจะเห็นภาพน้ำท่วมประจำเลยพอน้ำท่วมเสร็จก็ต้องต้อนสัตว์ไปยังที่สูงนะครับสัตว์ก็จะไปรวมตัวกันอะไรพวกนี้มันก็มีโอกาสที่จะติดโรคหรือแพร่กระจายตัวของโรคได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เกิดน้ำท่วมเนี่ยสิ่งหนึ่งที่มันมักจะเกิดประจำเกี่ยวกับสัตว์คือมันเครียดเพราะว่าคือเราเครียดเนี่ยเรารู้ตัวแต่สัตว์เครียดเนี่ยเราไม่รู้เพราะนั้นเวลาที่สัตว์เครียดเนี่ยภูมิคุ้มกันก็จะ drop นะครับหรือจะลดลงมากเพราะนั้นมีโอกาสติดเชื้อพวกนี้ค่อนข้างง่ายนะครับการที่เขาถูกขังออกไปข้างนอกไม่ได้หรือออกไปแล้วก็เดินไปไหนไม่ได้เพราะน้ำมันท่วมหรือพวกนี้มันก็ทำให้สัตว์เกิดอาการเครียดแล้วก็การที่เราต้องเอาสัตว์ไปอยู่รวมกันเยอะๆก็มีโอกาสจะเกิดการแพร่กระจายตัวของพวกเชื้อพวกนี้ได้นะครับเพราะนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกษตรกรต้องคอยบันทึกดูแลเพราะพวกนี้มันเป็นทรัพย์สินนะครับมันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สร้างรายได้นะครับเพราะการนี้เขาป่วยเจ็บตายขึ้นไปก็เป็นความเสียหายกับเกษตรกรนะครับเพราะนั้นเนี่ยก่อนที่จะในช่วงก่อนที่ฤดูฝนหรือกำลังเกิดฤดูฝนเนี่ยก็ต้องคอยระวังดีๆเรื่องเกี่ยวกับโรคต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่เกิดความเสียหายมาก This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS PodcastSpotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast และ YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the voice.